ชาวเน็ตจีนทึ่งเมื่อเห็นคลิปบิดคลับลอยน้ำในภูเก็ตแห่งแรกที่เดียวในโลกคอมเมนต์ที่นำมาเล่าจากคลิปในโดอินวันนี้มีเนื้อความว่าดังนี้ครับโยนาบิดคลับบิดคลับลอยน้ำแห่งแรกของโลกบนหน้าน,น้ำทะเลภูเก็ตคลับริมทะเลแห่งเดียวในโลกที่มีความหลากหลายและสามารถจัดงานปาร์ตี้และกิจกรรมองค์กรของคุณได้รองรับแขกได้มากถึง500คนเซอร์ไพรส์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครโยนาบิดคลับรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่เหมือนใครโยนาบีดคลับคลับลอยน้ําแห่งแรกของโลกที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ยาวถึง22เมตรที่อยู่กลางเรือระบบแสงสีเสียงสุดอลังการห้องอาหารที่มีทั้งเมนูหลากหลายเมนูให้ทานตลอดทั้งทริปบีดคลับลอยน้ำแห่งแรกของโลกกับวิวธรรมชาติที่สวยงามกลางทะเลภูเก็ตครับเนื้อหาจากโปต์มีประมาณนี้ครับมาฟังความคิดเห็นคนจีนกันต่อครับ ว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับโยนาบิทคลับบิดคลับลอยน้ำแห่งแรกของโลกบนหน้าน,น้ำทะเลภูเก็ตของไทยมุมมองชาวเน็ตจ,จีนท่านแรกครับน่าทึ่งมากฉันอยากไปเที่ยวที่ภูเก็ตล่องเรือสักสองวันจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับว้าวฉันก็ชอบสถานที่แบบนี้เหมือนกันจากหูนานมุมมองท่านต่อไปครับพัทยาคนจีนเยอะกว่าภูเก็ตคนจีนน้อยมากฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ มีใครเดินทางไปกรุงเทพประมาณวันที่8เมษายนนี้บ้างไหมจากมณฑลเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อมาครับอยากไปเที่ยวประเทศไทยเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินเก็บมากพอจากกวางตุ้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับเที่ยวเมืองไทยแพงไหมงบประมาณเท่าไหร่ไปสองคนเล่นเจ็ดวันช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อมาครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าเที่ยวเมืองไทยมีราคาเท่าไหร่ครับจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อไปครับ จะเข้าเมืองไทยเดือนเมษายนใช้เงินไปเท่าไหร่จะมาเล่าให้ฟังโปรดติดตามฉันฉันไปในช่วงเทศกาลสาระน้ำฉันจะไปที่ภูเก็ตจากกวางสีคอมเมนต์ Comment, ท่านต่อไปครับมีใครรู้บ้างไปที่ภูเก็ตใช้เงินเท่าไหร่ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ถึงจะเดินทางไปเมืองไทยได้จากมณฑลเจียงซูคอมเมนต์ Comment, ท่านต่อมาครับฉันรู้สึกว่าโยนนั้นไม่แพงถ้าสั่งออริเทอร์สเมลอนราคาเพียงหนึ่งพันหยวนเท่านั้นจากเซชวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ภารกิจหลักของฉันปี2024จะไปเยือนไทยอย่างเป็นทางการจากหูนานมุมมองท่านต่อมาครับที่อยู่นานไม่สามารถร้องเพลงและเต้นรำได้อย่างไทยใช่ไหมจากไห่หนานมุมมองท่านต่อไปครับฉันเคยไปเที่ยวประเทศไทยไปบนเกาะหลีแปะชาวจีนบนเกาะหลีไปมีน้อยมากจากเซชวนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับอยากไปเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งมันสนุกจริงจจากเกาหลีใต้คอมเมนต์ท่านต่อมาครับผู้เก็ตสนุกมากคนจีนมีน้อย กรุงเทพลำบากมากคนจีนมีเยอะเกินไปจากเซชวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับเมื่อไปที่นี่ฉันไม่กล้าถอดเสื้อผ้าเลยมีคนหน้าตาดีมาเที่ยวที่นั่นเยอะมากจากกวังสีมุมมองท่านต่อมาครับวันที่สิบเอ็ดเมษายนฉันกับสามีจะได้ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันตื่นเต้นมากๆได้เดินทางไปเมืองไทยครั้งแรกจากอันหุยมุมมองท่านต่อไปครับบรรยากาศแบบนี้สุดยอดมากอยากไปชมบรรยากาศบนเรือลำนี้เช่นกันจากมณฑลเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ สนุกจริงๆประเทศไทยฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะมีความสุขแค่ไหนในสถานที่แห่งนี้จากเฮอร์นันคอมเมนต์ท่านต่อมาครับวันที่ส0บเมษายนไปเที่ยวเมืองไทยพร้อมกันไหมจากมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับอยู่ที่ส่วนไหนของประเทศไทยฉันเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยกับกรุ๊ปทัวร์ฉันได้เห็นแค่ภูเขาและแม่น้ำจากฮูเปมุมูมองท่านต่อมาครับเมษายนนี้ชาวปักกิ่งมีใครไปเที่ยวภูเก็ตบ้างคะจากปักกิ่ง มุมมองท่านต่อไปครับพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไปเมืองไทยได้คนไทยสื่อสารผ่านซอฟต์แวร์แปลภาษาได้ฉันเที่ยวในชนบทนอกเมืองสื่อสารผ่านซอฟต์แวร์กับคนไทยจากสหรัฐอเมริกาคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเคยไปเมืองไทยมาแล้วเช่นกันแต่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันอยากไปชมที่นี่สักครั้งจริงๆจากสิงคโปร์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันก็อยากสัมผัสโลกของคนรวยเหมือนกันจากหูนาน มุมมองท่านต่อมาครับเมื่อไหร่ฉันจะได้ใช้ชีวิตแบบนี้บ้างเมืองไทยมันสุดยอดจริงจจากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อไปครับมีใครเดินทางจากเฉิงตูไปภูเก็ตในช่วงเทศกาลสระน้าบ้างไหมจากเซชวนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับผมจะไปขึ้นเรือลํานี้วันที่สิบเอ็ดเมษายนนี้จากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยอยากไปบ้างจังจากเซชวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับน่าเสียดายที่มันแพงเกินไป จากเลี้ยวหนิงมุมมองท่านต่อมาครับความมั่งคั่งของประเทศไทยไม่มีที่สิ้นสุดความโชคดีมักจะมาพร้อมกับก,บการทำเงินทุกวันไปเมืองไทยกันเถอะจากรัเสเซียมุมมองท่านต่อไปครับเมื่อฉันไปถึงที่นั่นฉันรู้สึกเหมือนมีคนจีนอยู่ทุกคนทุกแห่งไปหาเงินในเมืองไทยกันเถอะจากซานซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับที่นั่นคนส่วนใหญ่เป็นคนจีนจากซานตงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับได้เวลาไปเมืองไทยแล้ว วันที่ส3าเมษายนมีเพื่อนคนไหนเดินทางจากเฉิงตูไปบ้างไหมคะจากเซีชวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับสวัสดีภูเก็ตฉันชอบประเทศไทยจากสเปนมุมมองท่านต่อมาครับเดินทางจากกลาลัมเปอร์ไปภูเก็ตพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยฉันเดินเที่ยวเตรได้หนึ่งสัปดาห์ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าทึ่งจริงๆจากมาเลเซียมุมมองท่านต่อไปครับพวกฝรั่งไม่ค่อยเล่นมือถือไม่พกมือถือพวกเขาดื่มดำกับบรรยากาศเล่นกันอย่างมีความสุข แตกต่างจากชาวจีนที่มุ่งมองแต่หน้าจอมือถือจากเซี่ยไฮ้คอมเมนต์ท่านต่อไปครับช่วงนี้มีคนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากกว่าปกติจากเฮอร์เปย์คอมเมนต์ท่านต่อมาครับหาเพื่อนร่วมเดินทาง12เมษายนเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตกันอยากไปสนุกที่นั้นสักวันจากฉงชิ่งความคิดเห็นท่านต่อมาครับที่แม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพหรือที่ไหนจากกวางสีมุมมองท่านต่อมาครับคนผิวขาวมาเที่ยวที่ภูเก็ตเยอะมากจากเฮยหลงเจียง มุมมองท่านต่อไปครับฉันจองตั๋วไว้แล้วเดินทางไปเทศกาลสระน้ำเดือนเมษายนนี้จากเหลียวหนิงคอมเมนท์ท่านต่อไปครับเราไม่ยอมให้ลูกกรงมาลอยอยู่ในทะเลแบบนี้ได้จากเหลียวหนิงคอมเมนท์ท่านต่อมาครับฉันก็อยากไปเล่นชิงช้าแบบนี้เหมือนกันจากซินเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับทําไมตอนฉันไปเที่ยวภูกเก็ตไม่เห็นสิ่งน,นี้จากฉงชิ่งมุมมองท่านต่อมาครับอยากไปเที่ยวประเทศไทยจังเลยมันคงสนุกมากๆจากเหลียวหนิง มุมมองท่านต่อไปครับเดือนหน้าผมจะไปภูเกต็ตจากเมียนมาคอมเมนท์ท่านต่อไปครับที่ตั้งอยู่ที่ส่วนไหนของภูเก็ตอยากไปชมเหมือนกันจากฮ่องกงคอมเมนท์ท่านต่อมาครับฉันชอบดื่มน้ำมะพร้าวมา,มากๆนึกไม่ออกว่ามีความสุขขนาดไหนเมื่อได้อยู่บนเรือลำนี้จากเฮอร์นานความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเรามาอนุรักษ์นิยมกันเถอะจากเซชวนมุมมองท่านต่อมาครับมันเหมือนในละครทีวีเลยจากเหลียวหนิงมุมมองท่านต่อไปครับ ฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าฉันจะมีความสุขขนาดไหนเมื่อเดินทางไปประเทศไทยจากไห่หนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับประเทศไทยสนุกมากและอยู่นานก็สนุกเหมือนกันถึงแม้จะร้อนมากก็ตามจากมณฑลเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันอยากไปสถานที่แปลกใหม่แห่งนี้จริงๆจากกวางตุ้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันก็อยากไปเล่นเหมือนกันตอนนี้ฉันอยู่ที่เกาหลีเปจากประเทศไทยมุมมองท่านต่อมาครับอยากไปเมืองไทยอยากไปเมืองไทย จากเียงไห้มุมมองท่านต่อไปครับเมืองไทยคนขาวเยอะมากเกินไปไม่ชอบเลยจากเฮอเป่ยคอมเมนต์ท่านสุดท้ายครับอยากเรียนภาษาอังกฤษอยากไปเดินเล่นต่างประเทศบ้างจางังจากฉงชิ่ง